ับมาคนข่าวช่วงสุดท้ายเราต่อเนื่องกันเรื่องของปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นจากการขนถ่านหินจากการขนสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่อำเภอท่าเรือออำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงแรกเราฟังปัญหาทั้งหมดไปแล้วกระบวนการจากนี้ต่อไปคะคุณวิศรุคะเราทางสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเมื่อเข้าไปพบปัญหาแล้วเราทำอะไรต่อคะครับหลังจากที่ทางสมาคมนะครับได้รับการร้องเรียนนะครับทางทีมทนายสมาคมเนี่ยวันนั้นเราก็ได้ลงไปดูข้อที่จริงกันประมาณ4ท่านนะครับก็ล่องเรือกันประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็ล่องไปทั้งไปทั้งกลับเนี่ยแล้วก็เห็นขณะการทำงานนะครับการทำงานของการขนถ่ายไม่ว่าจะเป็นถ่านหินนะครับในเรื่องของปูนซีเมนต์ในเรื่องของแป้งมันปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งพอเราเห็นเนี่ยมันโอ้โหมันก็คือนี่คือลงทุนนั่งเรือกันไปด้วยเลยจะได้เจอโอ้โหมันปัญหานี่มันคือเรื่องนี้มันกระทบกับชุมชนกระทบกับวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าหลังสองหลังอยู่บริเวณนะครับเพราะว่าโรงงานเนี่ยเป็นแถวแนวยาวตลอดแม่น้ำป่าสักซึ่งเราได้อำเภอนครหลวงนะครับที่เราได้ล่องเรือดูเนี่ยนะครับซึ่งการที่บอกว่าเราจะดำเนินการทางด้านกฎหมายอย่างไรเนี่ยนะครับมันผิดกฎหมายหลายฉบับมากนะครับในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้โรงงานที่สร้างท่าเรือเนี่ยนะครับคือที่บอกว่าสร้างมาเป็นกว่า10ปีแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการทำ EIA หรือ EHIA เนี่ยนะครับมันมีมาตั้งแต่รัฐมนูลตั้งแต่ปี2540แล้วนะครับแล้วก็มา2550ก็ยังถือแนวทางเดียวกับของรัฐมนูล2540คือมันถ้าหากว่ากิจกรรมใดนะครับถ้ามันกระทบกับสิ่งแวดล้อมกระทบกับวิถีชีวิตวิถีชุมชนของชาวบ้านนะครับหรือมลพิษมลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องทำประชาวิจารณ์แสดงความคิดเห็นนะครับกรณีนี้ผมไม่แน่ใจว่าการสร้างโรงงานหรือการอนุญาตโรงงานเนี่ยได้การทำได้ทำ EIA หรือเปล่านะครับคืออาจเราจะต้องตรวจสอบด้วยตรงนี้ด้วยนะครับและในเรื่องของการที่มาก่อสร้างเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมวิถีชุมชนเนี่ยนะครับในเรื่องนี้เราก็ในเรื่องของนอกจากพรบนะครับส่งเสริมรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับในเรื่องของรัฐธรรมนูญขณะที่เกิดเหตุนี้นะครับเราต้องย้อนไปดูว่าโรงงานที่สร้างแต่เมื่อไหร่ผลกระทบแต่เมื่อไหร่นะครับถ้าหากรัฐธรรมนูญฉบับนั้นในปี40หรือ50ซึ่งบังคับใช้ในขณะนั้นเราก็สามารถนำมาหยิบยกมาอ้างอิงให้ศาลวินิจฉัยได้นะครับแล้วประเด็นต่อมาก็ในเรื่องของพรบสุขภาพนะครับพรบสาธารณสุขสุขภาพในเรื่องของมลพิษนะครับในเรื่องการปล่อยนะครับขยะมูลฝอยปล่อยสารเคมีนะครับปล่อยผงอันตรายต่างๆนะครับวัตถุอันตรายต่างๆของแม่น้ำนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะพรบสุขภาพหรือสาธารณสุขก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีความผิดและในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญานะครับนี่ก็ถือเป็นการกระทำโดยจงใจประมาทเริ่มเป็นการกระทำละเมิดนะครับอันนี้ก็มีความผิดด้วยนะครับในเรื่องของการที่กรมเจ้าท่ามีอำนาจหน้าที่นะครับหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะครับผมพูดไปถึงเลยนะครับถึงผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าท่านเป็นเจ้าเมืองนะครับท่านต้องมากำกับดูแลนะครับหน่วยงานภาครัฐที่ท่านอยู่ในบังคับบัญชาของท่านเนี่ยว่าได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่กฎหมายที่ให้อำนาจไว้หรือไม่ในการเข้ามาดูแลประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างเท่าที่ฟังจากคุณอำนาจเมื่อกี้เนี่ยเห็นว่าได้ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานหลายภาครัฐมากมีสัญญาทางใจด้วยนะครับมีสัญญาทางใจด้วยพวกนี้ผมว่ามันก็ยังไงนะครับคือสัญญาไปเขาก็ลืมเขาไม่สนใจหรอกครับคืออันนี้มันผมคิดว่าผู้ว่าเนี่ยต้องลงมาดูแลนะครับตรงนี้นะครับถ้าหากไม่งั้นเนี่ยทางสมาคมเนี่ยก็คงจะต้องเชิญท่านมาเป็นผู้ถูกฟ้องที่หนึ่งนะครับนะครับคือเป็นอันดับแรกเลยนะครับในฐานะท่านเป็นเจ้าเมืองไม่ลงมาดูแลนะครับไม่ว่านายกเทศบาลนะครับอยุธยาเนี่ยเทศบาลนครอยุธยาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านกรมเจ้าท่านะครับอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องฟ้องด้วยนะครับแม้ว่ากรมมลพิษเนี่ยถ้ามาลงมาดูแลนะครับในเรื่องของสุขภาพของประชาชนนะครับคุณต้องมาตอบต้องมาตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพน้ำนะครับคุณภาพอากาศนะครับว่ามันได้มาตรฐานหรือมันมีพิษต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หรือไม่นะครับและการที่อย่างที่ท่านอาจารย์ศรีสุวรรณบอกคลองป่าสักถนนแม่น้ำป่าสักเนี่ยมันเป็นแม่น้ำสาธารณะคุณเอาเรือมานะครับมาจอดในโทษทีนะครับจอดทั้งสอง
2ฝากฝั่งแล้วไม่ใช่จอดลำเดียวนะครับเรือขนาดใหญ่เคยเห็นไหมครับเรือลากจูงทรายนะครับจอดซ้อนกันถึง4ลำต่อฝั่งนะครับแล้วจอดกัน2ฝั่งแล้วเหลือตรงกลางนิดเดียวนะฮะแล้วเวลาเรือแล้วเราจะไปนะครับเรือใหญ่ผ่านกลางนี่คือปิดแม่น้ำเลยเรือเล็กนี่ต้องจอดคอยนะครับผมนั่งเรือไปดูเนี่ยผมต้องจอดคอยให้เรือใหญ่เนี่ยลากผ่านไปก่อนถึงจะออกไปได้อันตรายมากครับอันนี้ถือว่าละเมิดสิทธิของประชาชนนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องจะเชิญกรมเจ้าท่าเป็นลูกค้าเราอีกรายนึงนะครับซึ่งเราจะต้องฟ้องต่อศาลปกครองนะครับแล้วก็ในเรื่องของคนงานคนงานคือลูกเรือเนี่ยนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นคนต่างด้าวทั้งนั้นเลยแล้วมันในเรื่องของความปลอดภัยนะครับการก่ออาชญากรรมเนี่ยในคนพื้นที่เนี่ยคุณมั่นใจแค่ไหนครับว่าพรุ่งนี้จะไม่ก่ออาชญากรรมแล้วก็หนีขึ้นเรือเพราะพรุ่งนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับแล้วเราจะไปตามจ่ายตามตัวที่ไหนนะครับอันนี้การดูแลก็ไม่มีนะครับในเรื่องตรงนี้ในเรื่องของไอ้ฝุ่นละอองต่างๆก็ไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีนะครับก็เห็นตักนะคือผมเห็นตักจากเรือนะครับใส่ในรถเนี่ยเขาก็โรยลงมานะฮะพอลมพัดมามันก็ฟุ้งไปนะฮะโอ้โหขนาดผมขับผ่านนั่งเรือผ่านเนี่ยคือเต็มหน้าเลยครับเต็มตัวหมดในเรื่องฝุ่นองเนี่ยการดำเนินการสาเนี่ยผมก็คิดว่าตอนนี้นะครับเราได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านมาประมาณเกือบ300รายนะครับในเขต7อำเภอนะไอ้7ตำบลนี้นะครับในเขตหลวงเนี่ยซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการที่จะรวบรวมข้อที่จริงนะครับข้อกฎหมายก็จะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองต่อไปครับค่ะทำไมเราถึงยื่นต่อศาลปกครองแล้วถ้าไปถึงชั้นศาลปกครองจะเกิดผลอย่างไรคะคืออย่างนี้นะครับเราฟ้องหน่วยงานภาครัฐค่ะคือศาลปกครองเนี่ยเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนค่ะแต่ถ้าเราฟ้องโรงงานเนี่ยเอกชนกับเอกชนเนี่ยเราต้องไปฟ้องที่ศาลแพ่งค่ะอาจจะนานกว่ามันจะเป็นการฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีไม่เหมือนกันครับถ้าฟ้องภาครัฐเราไปฟ้องภาครัฐเนี่ยเราไปฟ้องศาลยุติธรรมนี่ฟ้องไม่ได้เราฟ้องหน่วยงานปกครองในเรื่องของการละเว้นนะครับการละเว้นไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายห้ามอำนาจไว้ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าคุณต้องทำ1 2 3 4แต่คุณไม่ทำนะครับเราคงจะต้องฟ้องศาลปกครองให้ปฏิบัตินะครับตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยเรากำลังปรึกษาทีมงานอยู่ว่าเราอาจจะฟ้องให้ประกาศเป็นเขตคุ้มครองนะครับคุ้มครองสิ่งแวดล้อมคือเครื่องควบคุมมลพิษเลยให้เหมือนถ้าพลานที่ซึ่งสลับบุรีนะครับที่ว่าเกิดปัญหาเรื่องมลพิษนะครับและพอฟ้องศาลปกครองแล้วเนี่ยนะครับศาลปกครองก็จะเรียกคู่กรณีนะครับมาอาจจะมีการเพราะว่าศาลปกครองเป็นระบบไต่สวนไม่ใช่ระบบกล่าวหาเหมือนศาลยุติธรรมซึ่งอาจจะมีการไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งอันนี้ผมคิดว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยคงถึงกระบวนการศาลแล้วครับคุณกมลพรอาจจะสงสัยอ้าวแล้วฟ้องแต่หน่วยงานของรัฐแล้วผู้ประกอบการเขานั่นน่ะสิคะคือถึงพี่ข่าวว่าทำไมเราถึงเลือกศาลปกครองก่อนแต่จริงๆอย่างนี้ครับเท่าที่ผมไล่เรียงเบื้องต้นเนี่ยหน่วยงานรัฐที่จะต้องถูกฟ้องเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า15หน่วยงานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนะครับท้องถิ่นในพื้นที่ก็ประมาณ 6-7 หน่วยงานแล้วนะครับในอำเภอผู้ว่านะครับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนะครับอุตสาหกรรมนะครับคมนาคมกรมเจ้าท่าเยอะแยะตะแป๊ะไข่ผมฟ้องกาลูดนะแต่ประเด็นปัญหาก็คือเนื่องจากเขตอำนาจศาลของการเป็นคดีพิพาทระหว่างประชาชนกับรัฐเนี่ยเขตอำนาจศาลคือต้องไปฟ้องที่ศาลปกครองเท่านั้นนะครับไปฟ้องเอกชนไม่ได้ถ้าจะไปฟ้องเอกชนต้องไปศาลยุติธรรมก็คือไปฟ้องศาลแพ่งแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเมื่อเราฟ้องหน่วยงานภาครัฐไปแล้วนี่นะครับผมก็จะแนบว่ามีบริษัทเอกชนโกดังอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง30กว่าหน่วยงานเนี่ยก็จะยื่นให้ศาลได้รับทราบด้วยซึ่งโดยทั่วไปศาลก็จะเรียกบริษัทหรือโกดังเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาในคดีเองนะครับก็เป็นอำนาจของศาลที่จะเรียกหน่วยงานเหล่านั้นเข้ามาเป็นคดีก็จะเป็นผู้ถูกฟ้องที่16 17 18ไล่เป็นถึง40นะครับก็จะเป็นผู้ถูกฟ้องที่อาจจะเยอะแยะมหาศาลที่สุดเท่าที่ฟ้องคดีมานะครับแต่เป้าหมายหลักนอกจากจะให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับกำกับดูแลหรือใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดแล้วเนี่ยครับอย่างที่คุณวิศรุตได้นำเสนอเนี่ยเนื่องจากว่าตามพรบสิ่งแวดล้อมปี2535เนี่ยกำหนดว่านะครับพื้นที่ใดมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษแล้วก็ทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่นั้นภาคประชาชนหรือหน่วยงานรัฐสามารถขอใหหน่วยงานของรัฐก็คือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมมลพิษได้อย่างเช่นกรณีมาบตาพุดนะครับเราก็ฟ้องให้ประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษไปแล้วหน้าพะลานที่สระบุรีซึ่งก็มีการระเบิดหินกันมากก็ประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษแล้วที่นี่ผมก็คิดว่าโดยนัยยะโดยวิธีการ
โดยตรรกะไม่ต่างอะไรกับพื้นที่มาบตาพุดหรือที่ท่าพระรานเลยเราก็คงต้องขอให้คำขอหนึ่งนะครับก็อาจจะขอให้ประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษถามว่าพอเป็นเขตควบคุมมลพิษแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรเกิดประโยชน์ครับจะทำให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้เข้าไปสำรวจว่าตกลงมีบริษัทอะไรที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษบ้างเมื่อรู้แหล่งกำเนิดมลพิษแล้วแต่ละแหล่งกำเนิดมลพิษเนี่ยก็จะต้องมาจัดทำแผนและมาตรการในการลดและขจัดมลพิษนะฮะก็จะทำแผนออกมาว่าจะมีวิธีการอะไรจะปลูกต้นไม้จะทำผ้าใบสูงกี่เมตร7เมตรหรือ15เมตรตามความสูงของถ่านหินของถ่านหินหรือเปล่าหรือมีมาตรการในการบำบัดน้ำเสียอย่างไรมีการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมฝุ่นละอองที่พุ่งกระจายอย่างไรสำคัญคือเราต้องการให้มีการใช้ระบบปิดนะฮะระบบปิดก็คือไม่ให้มีฝุ่นละอองพุ่งกระจายออกมากระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทบต่อชุมชนซึ่งมาตรการนี้แน่นอนครับมันทำได้แต่ว่าผู้ประกอบการณวันนี้ไม่ยอมทำเพราะว่ามันคือค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าใช้อำนาจศาลคำพิพากษาศาลออกมาบังคับนี่นะครับผมเชื่อว่าทำได้นะครับงั้นถ้าทำได้แน่นอนครับผู้ประกอบการก็ต้องลงทุนเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่ลงทุนเพิ่มคุณก็ไม่สามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้นะฮะหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเพิกถอนใบอนุญาตต่อไปนี่เป็นการตีวัวกระทบคาดเล่นงานทางอ้อมเป้าหมายฟ้องหน่วยงานภาครัฐแต่คนที่ได้รับผลกระทบคือผู้ประกอบการเอกชนฉะนั้นผู้ประกอบการเอกชนก็ต้องเข้ามาสู่ในคดีนี้ฉะนั้นการฟ้องที่ศาลปกครองจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไม่ใช่เรื่องว่าทำไมไม่ไปแตะต้องหน่วยงานภาคเอกชนเลยค่ะก็คือจะได้ระยะเวลาแล้วก็วิธีการที่ค่อนข้างจะรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาด้วยส่วนใหญ่คดีแบบนี้นานไหมคะก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาของศาลเนื่องจากว่าศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนส่วนศาลยุติธรรมใช้ระบบกล่าวหามันต่างกันไงระบบกล่าวหาจึงตั้งทนายความเข้าไปสู้คดีนะครับแล้วมี3ศาลศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับแต่ศาลปกครองเนี่ยมี2ศาลศาลต้นและศาลสูงสุดนะครับงั้นศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนเมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีไปแล้วเนี่ยนะครับก็ส่งเอกสารให้กับผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การมาผู้ฟ้องคดีก็อาจจะทำคำคัดค้านคำให้การโต้ไปก็ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเนี่ยแต่ศาลเองก็สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้ด้วยตัวศาลเองศาลจะมีเจ้าพนักงานบังคับเจ้าพนักงานคดีเนี่ยไปแสวงหาข้อเท็จจริงหรือมีหมายมีหนังสือไปแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆที่มีเอกสารข้อมูลเนี่ยส่งมายังศาลได้นะครับกระบวนการเหล่านี้ก็อาจจะใช้ระยะเวลาในศาลชั้นต้นประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งก็จะมีคำพิพากษานะครับหากศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยทั้งคู่กรณีไม่พอใจคำพิพากษาทั้งคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายก็สามารถจะอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ซึ่งระยะเวลาของการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับคือเรื่องเหล่านี้ไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แต่โดยทั่วไปเท่าที่ผมทำคดีมา 3-4 พันคดีเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก 3-5 ปีนะครับศาลสูงสุดนะครับงั้นโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนศาลต้นจนศาลสูงก็น่าจะอยู่ในระยะเวลาประมาณสัก 5-6 ปีนะครับก็เป็นกรอบเวลาอย่างน้อยให้ชาวบ้านได้ชื่นใจว่าไม่ต้องต่อสู้กันเป็นอีก10ปีนะแต่ว่าในขณะที่สู้คดีกันในขณะที่ฟ้องร้องเป็นคดีกันเนี่ยหากเกิดกรณีที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษแพร่กระจายชาวบ้านได้รับผลกระทบเดือดร้อนเห็นผลเป็นรูปธรรมเราก็อาจจะขอให้ศาลได้ออกได้ใช้มาตรการคุ้มครองชั่วคราวสั่งให้ยุติการกระทำประการหนึ่งประการใดได้ก่อนที่จะมีคำพิพากษาศาลซึ่งก็จะเป็นประโยชน์เช่นห้ามตักหรือห้ามกองถ่านหินในระบบโล่งแจ้งนะครับจะต้องมีผ้าใบคลุมเลยทุกอย่างให้มิดชิดนะการขนถ่ายจะต้องใช้มาตรการนี่ก็เป็นอำนาจของศาลที่จะให้การคุ้มครองชาวบ้านได้ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเวลาฟ้องไปแล้วเราก็คงต้องขอเป็นการด่วนขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองวิถีชีวิตคุ้มครองคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในอำเภอนครหลวงค่ะอย่างน้อยคำสั่งหนึ่งที่ชาวบ้านอาจจะอยากเห็นคือเรือใช่ครับอย่าไปเหลือรูเล็กๆให้เขาใช้ชีวิตได้แค่นั้นนะคะจากกรณีที่เกิดขึ้นค่ะเสียดายเวลาน้อยนะคะขออนุญาตไปแตะอยู่ในอีกส่วนพื้นที่จังหวัดหนึ่งซึ่งกำลังมีประเด็นใกล้เคียงกันและก็นี่เป็นกรณีตัวอย่างที่ถ้าชาวบ้านในพื้นที่ไม่อยากจะเจอผลกระทบแบบนี้อาจจะต้องมาศึกษารายละเอียดรวมถึงรณรงค์ร่วมกันคือกรณีที่จะมีการสร้างท่าเทียบเรือเพื่อใช้ในการขนถ่ายถ่านหินและขยายโรงไฟฟ้า
้าถ่านหินที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีแผนจะดำเนินการขึ้นที่จังหวัดกระบี่ใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็ฟ้องต่อศาลปกครองไป1คดีแล้วนะครับแต่จริงๆยังมีอีกประมาณสัก 2-3 คดีสำหรับกรณีนี้นะครับเนื่องจากว่ากปภ.เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงโรงไฟฟ้าปัจจุบันที่กระบี่เนี่ยซึ่งปัจจุบันใช้น้ำมันเตาน้ำมันดีเซลอยู่จะเปลี่ยนมาใช้เป็นถ่านหินเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณสัก800กว่าเมกะวัตต์นะครับประเด็นปัญหาก็คือว่ากปภ.จะซื้อถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียหรือแอฟริกาใต้นะครับแล้วขนถ่ายผ่านเรือขนถ่ายขนาดใหญ่หรือเรือบาสเนี่ยนะครับเข้ามาในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็จะมาขึ้นที่ท่าเรือคลองลั้วนะครับซึ่งท่าเรือคลองลั้วเนี่ยในแนวเส้นทางเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่มีเขาเรียกว่าแหล่งปะการังพื้นที่ดำน้ำของนักท่องเที่ยวมหาศาลเพราะว่าเป็นแหล่งอันดามันนะฮะซ้ายมือก็เป็นพังงาเป็นกระบี่เป็นภูเก็ตนะครับฉะนั้นแถวนั้นเขาเรียกว่าไข่มุกอันดามันฉะนั้นถ้ามีเรือบาร์กขนาดใหญ่วิ่งเข้ามาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยหลายคันเนี่ยโอกาสที่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุถ่านหินล่มนะครับเรือถ่านหินล่มซึ่งก็เกิดขึ้นมาแล้วในพื้นที่อ่าวไทยก็ยังเกิดขนาดอ่าวไทยเนี่ยขึ้นลมสงบแล้วก็เป็นท้องทะเลตื้นก็ยังเกิดปรากฏการเรือถ่านหินล่มก็มีแต่ว่าอันดามันเนี่ยทะเลลึกนะครับมากกว่าในฝั่งอ่าวไทยก็มีความเสี่ยงนะครับฉะนั้นในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากจะมีแหล่งปะการังสวยงามแล้วก็จะมีแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพยูนพยูนในพื้นที่กระบี่นะครับพังงาเหล่านี้เนี่ยจะชุกชุมไปด้วยพยูนซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์นะครับสัตว์สงวนตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติด้วยนะครับฉะนั้นแต่ว่าวิถีชีวิตของพี่น้องชาวกระบี่เนี่ยนะครับเขาทำการเกษตรนะครับทำยางพาราทำปาล์มน้ำมันแล้วก็ทำการประมงพื้นบ้านเป็นหลักนะครับดังนั้นการที่จะเปลี่ยนถ่ายจากน้ำมันดีเซลน้ำมันเตามาใช้ถ่านหินแล้วก็ขนถ่ายถ่านหินจำนวนมากเลยนะครับมาใช้ในการปั่นกระแสไฟฟ้าเนี่ยผมคิดว่าวิกฤตการเนี่ยมันจะเข้าไปซ้ำรอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งเราก็ใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งคนแม่เมาะณวันนี้เนี่ยก็เจ็บปวดมาตลอดเวลา10กว่าปีที่ฟ้องร้องเป็นคดีกันตั้งแต่ปี2535เกิดวิกฤตการไล่มาจนถึงปี42นะครับจนฟ้องร้องกันเมื่อปี46แล้วศาลเพิ่งตัดสินไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี58ที่ผ่านมาแม้ว่าจะชนะคดีแต่ว่าเงินที่ได้ไม่กี่แสนบาทกับชีวิตที่ต้องสูญเสียไปผมคิดว่าไม่คุ้มงั้นคนกระบี่ก็จะใช้โมเดลของแม่เมาะเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็พยายามที่จะรณรงค์บอกกล่าวให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้พยายามทบทวนว่าอย่าได้ดำเนินการเอาถ่านหินมาผลิตกระแสไฟฟ้าที่กระบี่เพราะกระบี่เนี่ยต้องการที่จะรักษาพื้นที่จังหวัดของตัวเองเนี่ยให้เป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งเหล่านี้มันยั่งยืนกว่าการที่จะเอาถ่านหินมาผลิตกระแสไฟฟ้าที่กระบี่และที่สำคัญจังหวัดกระบี่เนี่ยไม่ใช่เป็นจังหวัดเป้าหมายของการพัฒนาของประเทศหมายถึงว่าจะพัฒนาในเรื่องของสิ่งสาธารณูปสาธารณูปการหรือสร้างตึกรามบ้านช่องหรืออะไรต่างๆไม่มีณวันนี้คนกระบี่ยังใช้ไฟอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าฐานการผลิตไฟฟ้าที่กระบี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องการที่จะไปบริการในพื้นที่อื่นๆในภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสงขลาหรือพื้นที่เซาทึนซีบอร์ดหรือแม้แต่โครงการแรนบิดที่จะทำที่ปากบลาไปที่สงขลาซึ่งแน่นอนฮะจะมีกลุ่มอุตสาหกรรมเข้าไปจำนวนมากงั้นก็จำเป็นที่ต้องใช้ไฟจำนวนมากงั้นเขาก็เลยไปเลือกใช้ที่กระบี่เนื่องจากแม่มีโรงไฟฟ้าเดิมอยู่แล้วแต่ว่าพี่น้องชาวกระบี่ณวันนี้ 100% เขาก็ไม่ยินยอมนั้นจึงนำไปสู่การฟ้องร้องคดีที่1ก็คือการเพิกถอนการทำท่าเรือของที่บ้านของรั้วท่าเรือค้นถ่ายถ่านหินซึ่งเช่นกับที่อยุธยาก็มีท่าเรือประเภทนี้ใกล้เคียงกันเท่านั้นเองคดีต่อไปแน่นอนครับการฟ้องเพิกถอนโรงไฟฟ้าที่จะใช้ถ่านหินเนี่ยซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็กำลังฮึ่มๆกันอยู่มีการเดินขบวนมีการนำหนังสือมายื่นที่สปช.ที่สนช.และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงทรัพยากรเยอะแยะไปหมดเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าคนกระบี่เนี่ยคงจะยอมไม่ได้ง่ายๆค่ะมันก็จะมีคำถามแบบนี้คุณศรีสุวรรณว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นส่วนของการพัฒนาที่จะควบคู่ไปกับชุมชนกับสิ่งแวดล้อมงั้นเราจะควรจะทำยังไงดีเราถ้าเกิดภาคใต้ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะอย่างที่เขาว่ากันนะคะงั้นเราจะไปเลือกทำโรงไฟฟ้าหรือว่าแหล่งกำเนิดพลังงานแบบไหนที่ไหนอย่างไรผมคิดว่าข้อเสนอของภาคประชาชนที่เสนอรัฐบาลมาทุกรัฐบาลแล้วนะครับว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าทางเลือกน่าจะเหมาะสมที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้มีลมแรงก็สามารถที่จะพัฒนาเรื่องของกังหันลมภาคใต้มีแสงอาทิตย์เยอะก็สามารถพัฒนา
พลังงานจากโซลาร์เซลล์ได้ภาคใต้มีปั๊มน้ำมันเยอะก็สามารถพัฒนาน้ำมันปาล์มขึ้นมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้นอกจากนั้นยังมีทลายปาล์มมีกับมะพร้าวผลผลิตจากการเกษตรก็มาสามารถทำเป็นชีวมวลได้แต่ว่าจะกระจายโรงไฟฟ้าเหล่านั้นเนี่ยอย่าทำเป็นโรงใหญ่แต่อาจจะทำเป็นโรงเล็กๆกระจายทั่วไปนะฮะทั่วไปมันก็จะสามารถบริการการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอเท่านั้นเองนะฮะส่วนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ภาคใต้ซึ่งมีปัจจุบันที่ขนอมอะไรต่างๆที่จะนะครับที่สงขลาก็มีตั้งประมาณเกือบ 2,000 เมกะวัตต์อยู่แล้วก็สามารถที่จะเซอร์วิสหรือบริการให้กับชุมชนขนาดใหญ่ในเมืองได้นี่คือเป็นแนวทางที่ภาคประชาชนเขาเสนอมาตั้งแต่ต้นแต่ภาครัฐเนี่ยเห็นว่าไอ้โรงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันอาจจะลงทุนน้อยหรือมันไม่คุ้มทุนอะไรประมาณนั้นนะก็เลยทำให้ประเด็นข้อเสนอของภาคประชาชนเนี่ยไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้รัฐนำไปสู่การตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ซึ่งและที่สำคัญก็คือผมคิดว่าทางออกของภาคประชาชนก็เสนอมาโดยตลอดว่ารัฐบาลจะคิดโครงการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยสำคัญก็คือต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งก็บัญญัติมาตั้งนานแล้วก็คือการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการรับฟังความเห็นของภาคประชาชนให้ตกผลึกความคิดร่วมกันเสียก่อนที่จะไปกำหนดเป็นนโยบายไม่ใช่กำหนดเป็นนโยบายแล้วค่อยมารับฟังเสียงของประชาชนไอ้แบบนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่สิ่งที่รัฐบาลทำนะวันนี้ก็คือตัดสินในเชิงนโยบายไปแล้วแล้วค่อยมาฟังเสียงประชาชนประชาชนเขาจึงไม่ยอมรับจึงกลายเป็นจึงนำไปสู่การต่อต้านไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเป็นสิ่งที่ต้องหาจุดร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการรักษาวิถีชีวิตเดิมในชุมชนรวมไปถึงอย่างที่คุณศรีสุวรรณกับทางสมาคมได้บอกเอาไว้คือถามความเห็นคนในพื้นที่ก่อนมันอยู่ร่วมกันได้ค่ะไม่ใช่ว่าพอเราเจอหน้าคุณศรีสุวรรณมาอีกแล้วต่อต้านการพัฒนาไม่ใช่นะถ้าเกิดไปศึกษาเรื่องของสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน พยายามที่จะให้การพัฒนาเนี่ยมันอยู่กับชุมชนได้ไม่ได้ขวางทางแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคุยกับประชาชนในพื้นที่คุยกันก่อนนะคะไม่งั้นจะเกิดเรื่องแบบนี้ยาวนานวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้หมดเวลาของรายการคนข่าวแล้วนะคะเราสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ